นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยเตรียมฉีดบูสต์วัคซีนเข็ม3ปลายเดือนกันยายนนี้3ล้านคนโดยมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ที่ฉีดซิโนแวคมาแล้ว2เข็มไม่ต่ำกว่า3เดือนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสรุปเหตุการณ์ม็อบ29สิงหามีการชุมนุมหลายกลุ่มไม่พบเหตุรุนแรงยกเว้นม็อบทะลุแก๊สยังปาระเบิดป่วนแยกดินแดงจับผู้ต้องหาได้5รายยึดระเบิดแสวงเครื่อง16ลูกระเบิดปิงปอง100ลูกเตรียมปรับแผนการปฏิบัติหลังม็อบประกาศยกระดับการชุมนุมช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจในสัปดาห์นี้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยนายกรัฐมนตรีมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปิดเดินรถโดยสารท่าอากาศยานให้บริการข้ามจังหวัดจากพื้นที่สีแดงเข้มย้ำอย่างต้องเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคและปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดปลายทางถึงข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยประจำวันที่30สิงหาคม2564พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,972 รายเสียชีวิต256รายหายป่วยกลับบ้านได้ 17,281 รายกำลังรักษา 176,137 รายรวมผู้ป่วยสะสม 1,161,200 รายสหรัฐส่อแววหนักจำนวนคนไข้ติดโควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาลทะลุ 100,000 คนสูงสุดในรอบ8เดือนเนื่องจากเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ